ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยอดเลยพี่เห็นอยากรู้ไหมเป็นยังไงเอาทำทุกกิจกรรมเลยว่าทุกกิจกรรมไม่ให้พลาดเลยครับผมแต่ว่าพร้อมหรือเปล่าล่ะพร้อมเสมอครับผมจะเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ต้องเตรียมอะไรครับเพราะผมฟิตอยู่แล้วร่างกายผมฟิตเสมอแล้ว 100% อยู่แล้วทำไงบ้างเรื่องทำอะไรก็คือบริหารพร้อมๆด้วยการว่ายน้ำผมว่ายน้ำทุกวันเก่งคิดมากดีไว้ถ้ากบพร้อมอยู่แล้วผมอ่ะตายไม่ไหวเล่นน้ำพุก่อนเลยป่ะน้ำพุก็ได้นะเล่นได้นะสองเต็มเหมาไม่รอบนี้เลยเล่นได้หมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่ไฮไฟเออร์บอลลูนครับเดี๋ยวก่อนจะบินทำไมที่ยืนต้องเยอะแยะทำไมเรามายืนเบียดกันไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจจะเป็นว่าเรารักกันบอลลูนนี่เขาใช้ครับผมในการบินยังไงครับรู้ไหมฮะไม่ทราบแต่ที่ที่เขาไปแล้วบอกว่าเขาใช้ก๊าซเขาใช้แบบมีปีกหรือเปล่าบอลลูนหนึ่งบินได้ก๊าซอีเลียมมันอยู่ในเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งนะยีเอ็มพี่เขาบอกมาห้าวิลืมเนี้ยคืออะไรนะครับความสูงทั้งหมด120 เมตรครับเท่ากับตึกกี่ชั้นไม่รู้120 เมตรโอ้โหสูงมากใช้ได้เลยนะสูงมากแล้วก็บอลลูนตัวนี้รับน้ำหนักคนได้ประมาณ20-25 คนนะครับต้องดูขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศด้วยว่าลมแรงไหมและที่สำคัญนะครับผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศนะเมื่อเราขึ้นไปแล้วครับเราจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆด้านล่างของเรานั้นซึ่งณเวลานี้เราอยู่ที่เขาใหญ่มีความสูงอยู่แล้วเราสูงขึ้นอีกกว่า20 เมตรพี่โอ้โหนี่ว่าเราอาจจะเห็นทั่วโลกเลยก็ว่าได้โอ้โหคุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆและธรรมดาเลยนะครับผมคนเหลือตัวกิ๊บเนี่ยลักษณะของคนโอ้โหนี่เห็นเหลือเท่ามดได้เลยฮะแต่ต้องแทนไปดูทีมงานคนนู้นนะเป็นลมครับแทนไปดูนะเป็นตาเป็นลมคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะเราพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเสี่ยวได้ว่าเริ่มต้นธรรมดาตอนนี้เริ่มมาสู่ความเสี่ยวระดับกลางแล้วนะครับผมเราอยู่กันที่เลเซอร์เคฮะลักษณะของเลเซอร์เคก็คือเลเซอร์เคเป็นยังไงครับเป็นเลเซอร์เคก็เป็นฟิล์มเป็นเครื่องครับเป็นฟิล์มครอบฟิล์มครับอ๋อไม่เสี่ยวตอนนี้เขาได้ทดสอบความแน่นแล้วคือวิธีการเล่นคือประมาณจะมีเป้าบินมาแล้วให้เรายิงเจ๋งดีนะครับเป็นการไม่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติแล้วดีเนาะโอ้เจ๋งเลยเอา
ถ้าใช้พวกดินโป่งดินปืนอาจจะเกิดอันตรงอันตรายต่างๆได้ด้วยนะฮะครับผมแล้วก็เราไปเล่นยิงปืนเมื่อกี้เนี่ยเลเซอร์เคฮะเคไปแล้วก็ไม่ใช่ความเสียอะไรเป็นความทดสอบความแม่นของกีฬาลูกผู้ชายชิวๆให้เขาวัดตอนนี้เราก็มาถึงกีฬาไม่ใช่กีฬาครับเป็นสนุกเป็นเกมสนุกเรียกว่าเอเวอร์สไลด์เอเวอร์สไลด์นี่คือใช้ถาดแล้วเนี่ยครับผู้ชมครับแล้วก็ลงไปนั่งในถาดแล้วก็นั่งลักษณะชันเข่าแล้วก็อ๋ออ๋อแล้วก็ไหลมาจากข้างบนครับไหลมาจากข้างบนเขาจะใช้น้ำเป็นตัวช่วยแบบว่าลื่นมาแล้วตอนนี้ก็เปิดสปริงเกอร์ให้น้ำชุ่มฉ่ำในลานเอเวอร์สไลด์ก่อนไม่หวาดเสียวนะอันนี้ดีไม่น่าจะหวาดเสียวเด็กๆก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นดีครับผมแต่ถ้าน้ำหนักเยอะก็อาจจะต้องพิจารณาทั้งนี้มือสะดวกอาจจะไม่ไหลนะครับถ้าพร้อมแล้วเราลากเลยคนละอันเลยเราลากขึ้นไปเลยครับเราก็ขึ้นมาอยู่สุดด้านบนพร้อมที่จะสไลด์ตัวลงไปของเครื่องเล่นที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเอเวอร์สไลด์เอเวอร์สไลด์นะครับแล้วพร้อมหรือยังครับพี่ตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮะความเร็วสูงสุดเต็มที่นี่จะประมาณเท่าไหร่ครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเรียกว่าลงแข่ง F1 ได้เลยพี่เร็วเท่าไหร่พี่ก็เท่าไหร่นะประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เรียกได้ว่าลงไปยังไงก็ไม่เจ็บอยู่แล้วนะฮะไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่จ้อนนะฮะ1 2 3ผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับและกิจกรรมนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นกีฬาใหม่ของมนุษยชาติก็ว่าได้กีฬาใหม่ของมวลมนุษยชาติถูกต้องฮะมีชื่อเรียกว่าบัมเปอร์ฟุตบอลฮะครับผมวิธีการแข่งเรานั้นจะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะฮะแล้วเราจะไม่ใช้ขาใส่ฟุตบอลเพียงเราบังคับรถบัมเปอร์เนี่ยฮะดันฟุตบอลให้เข้าประตูไปก็ถือว่าได้แต้มแล้วสำหรับผลการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในวันนี้ก็ออกมาเสมอกันนะครับผม1-1นะเรียกได้ว่าสูสีคู่ขี้กันมากเลยระหว่างทีมเรา2คนนะสีเหลืองกับสีฟ้านะครับผมว่ามันจะสูสีก็แบบว่าสูสีหนูบอกโอ้โหเหนื่อยอ่ะผมใช้แรงเยอะมากฮะแขนแม่ขาอยู่เฉยจริงๆแต่แขนเนี่ยแบบหมุนบังคับใช่ฮะรถคือรถบังคับยากครับครับผมต้องบังคับให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นมันก็จะหมุนถูกต้องฮะพี่ใช้แรงแขนบังคับผมใช้ปากตะโกนอย่างเดียวเลยเหนื่อยมากครับขอพักสักครู่แล้วกันนะครับก็มาที่กิจกรรมต่อไปนะครับมีชื่อว่า X Max ครับลักษณะของเครื่อง X Max นี่นะฮะจะให้เรารับขึ้นไปนั่งอยู่บนที่นั่งของเขานะฮะแล้วก็ดึงสายสลิงขึ้นไปปุ๊บถึงระยะเวลาที่เชือกตึงนะเขาจะปล่อยเรากระเด้งปุ๊บแล้วก็ลงมาปุ๊บความสูงอันนี้นะสูงกว่าที่อื่นทั่วไปครับที่นี่สูงถึง35เมตรด้วยกันมันเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมมันต้องเสียวธรรมชาติอยู่แล้วไม่รู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเมื่อสักครู่นี้ผมปลดล็อกก่อนนะผมกลัวขึ้นอีกผมไม่เอาแล้วขึ้นไปแล้วอธิบายไม่ถูกอะขึ้นไปถึงรูปภาพต่างๆมันจะเปลี่ยนไปหมดมันดิ้วไปหมดหมดเลยอะหน้าเนื้อทิ่มแบบหงายท้องแบบโอ้ยเครื่องเล่นกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกันมีชื่อว่า GX Swing นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะ X Max ทำไมอะพี่มาแล้วมารอกลัววันนี้ปุ๋ยไม่ได้พี่ทำไมอะกลัวอะไรพี่ทางผมแท้ๆโอ้โหรักจะตายลงได้ขึ้นเหรอพี่อยากเห็นอ้วกนี่แหละไฮไลท์นะคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่อง GX Swing นี่ระบบการทำงานของมันจะเป็นยังไงครับพี่อธิบายคร่าวๆหน่อยผมนึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยกระเช้านี่จะถูกดึงถอยหลังไว้นะครับแล้วบรรลุนุ่นครับสูง38เมตรนะครับครับก็ปล่อยเหวี่ยงลงมาเป็นสีขาวกระเช้านี่โดนดึงไปปุ๊บสูง38เมตรก็ปล่อยเหวี่ยงมาฟิวอย่างเงี้ยครับ
แล้วจังหวะกลับก็ฟีลกับอย่างนี้นะฮะครบจนได้นะฮะที่นั่งของเรานะสำหรับ GX Queen ครับนี่ฮะชมหน้าโปรดิวเซอร์นะครับผู้บงการทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเรานะครับเป็นไงบ้างครับโปรดิวเซอร์ยังนิ่งๆอยู่ครับยังรู้ว่าอะไรจะเชื่อแน่ๆเลยนะถือว่าโทรศัพท์มาออกมาแล้วเฮ้ยอยู่ในคิวเฉยเฉยเฉยในคิวนะลิฟต์ต้องไปสองคิวแล้วก็สลบแล้วกันตัวนี้ตัวกลัวทุกอย่างเลยแต่ให้พิธีกรทำทุกอย่างเลยจริงๆนะคนดูนะตากล้องครับนี่ครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาแวะพักรับประทานอาหารที่ร้านกิลแอดเดอะจังเกิลนะครับผมเขาบอกว่าที่นี่นะมีเมนูเด็ดหลากหลายเมนูเลยทีเดียวใช่แล้วครับแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพี่ท็อฟฟี่เขาจะพาเราบุกครัวเลยครัวดีกว่าจุดตาเลยไปพี่หิวแล้วไปเลยพี่เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในครัวแล้วครับแล้วเรายืนอยู่กับเชฟแล้วก็พี่แจ๊สนะครับวันนี้พี่แจ๊สแล้วก็เชฟพี่เชฟบุญเหลือครับผมแบ่งให้ผมสักหน่อยผมไม่ค่อยมีบุญเลยช่วงนี้ วันนี้พี่แจ๊สจะสาธิตวิธีการทำเมนูอะไรให้พวกเราทานนะครับอย่างที่ซอสเนื้อนะครับเดี๋ยวเชฟบุญเหลือเป็นคนแนะนำต่างๆให้ทางพิธีกรสปาเกตตี้ซอสเนื้อนี่คือเป็นมะเขือเทศนะฮะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับคุณผู้ชมครับหน้าตาน่ารับประทานมากครับเสร็จแล้ว1เมนูแล้วอีกหลายๆเมนูที่พี่แจ๊สเตรียมเอาไว้เดี๋ยวเราไปทานพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับพี่แจ๊สแล้วครับไปข้างนอกเลยครับทานกันเลยอ่ะทั้งนั้นเลยครับเรียกได้ว่าทานเลยเพราะว่าหน้าตาแปลกๆที่เคยทานคืออย่างเดียวผมเห็นแล้วผมคุ้นตาจริงๆแต่เดี๋ยวให้พี่แจ๊สแนะนำดีกว่าว่าบนโต๊ะนี้ที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านี่มีอะไรกันบ้างครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราจะทานอาหารฝรั่งนะฮะเริ่มจากซุปก่อนวันนี้ผมแนะนำซุปหัวหอมใหญ่นะฮะซุปหอมเป็นซุปฝรั่งเศสนะครับตามด้วยสลัดสลัดอันนี้ที่แนะนำคืออันนี้คือซิซ่าสลัดนะครับแล้วก็นี่ก็คือขนมปังใช่ครับขนมปังที่เราอบกรอบนะครับจากนั้นก็จะมีปลาแซลมอนอันนี้ก็สุขภาพอีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวท็อปปิ้งตัวนี้น่าจะเห็นได้ยากเพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะของเชฟบุญเหลือเลยแล้วอันนี้ก็น่าจะคุ้นอีกเมนูนึงคือท็อกช็อปท็อกช็อปใช่ผมจะแนะนำไปอันนี้ที่เราไปทำมาแล้วที่สาธิตเมื่อสักครู่นี้คือที่ซอสแล้วก็ซอสมะเขือเทศครับครับเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะฮะในระหว่างที่เราสั่งรับประทานนะครับเดี๋ยวให้พี่แจ๊สได้ฝากอะไรเกี่ยวกับฟิลแอดเดอะจังเกิลถ้ามาเขาใหญ่ทางด้านชาลัดนะครับก็ก่อนขึ้นเขาใหญ่ประมาณ2 กิโลจะเจอร้านรับรองฟิลแอดเดอะจังเกิลครับแล้วส่วนของแตงกวาเท้าก็จะเป็นที่พักนะครับก็เป็นธรรมชาติมากๆน่าจะธรรมชาติที่สุดแล้วในย่านเขาใหญ่ต้องขอบคุณพี่แจ๊สมากเลยครับเมนูเด็ดๆให้พวกเราชาวมาซื้อจากการนะลงที่พักสุขสบายอย่างแตงกวาเท้าเลยครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็บอกได้ว่าครบทุกรสชาติทุกความรู้สึกจริงนะยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคิรินี่รีสอร์ทด้วยนะครับขอบคุณจังเกิลเฮาส์ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยสำหรับเราและทีมงานทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะเวลาของรายการทาวเวอร์ทามออนทัวร์ก็หมดลงไปแล้วนะครับผมยังไงฮะห้ามพลาดการติดตามนะครับผมเพราะสัปดาห์หน้ารับรองว่าสนุกมันเสียวไม่แพ้สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับเขาไปด้วยครับผมเขาจะต่อเจอชัวร์ฮะสำหรับวันนี้จะไปล้วงคอยเป็นไงครับโอ้โหเหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับให้พี่ล็อกพี่ไปอ้วกก่อนนะโอ้โหพี่ล็อกพี่ครับผมถามจริงนี่ตัดผมมาจากครั้งที่แล้วนะครั้งนี้ตัดหลบงอกมาหรือว่าไงฮะคือจริงเอาจริงนี่คือแบบต่อใครบังคับให้งอกหรือว่างอกเองธรรมชาติหรือว่าทำไฮไลท์ครับต่อยแล้วได้ทำไฮไลท์